ราบอกว่ามีงานมีเงินของไม่แพงของแพงเพราะอะไรครับของแพงก็เพราะว่าต้นทุนแพงวันนี้ต้นทุนสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญก็คือค่าน้ำมันค่าไฟนะครับฉะนั้นเนี่ยเรามีนโยบายที่จะทำให้น้ำมันราคาถูกแก๊สราคาถูกไฟราคาถูกด้วยการรื้อโครงสร้างพลังงานเราต้องยอมรับความจริงแหละครับว่าสินค้าอุปโภคบริโภคราคาสูงถามจุดไหนเหมือนกันหมดนี่ขนาดค่าแรง300นะถ้าค่าแรงขึ้นกว่านี้อีกเท่าตัวจะหนักกว่านี้อีกฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดครับเราจะต้องมีการลดรายจ่ายควบคู่กันไปแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนค่าไฟก็ดีค่าน้ำมันก็ดีเรานี้เราจึงมีนโยบายใช้พลังงานสะอาดโดยการติดหลังคาโซลาร์เซลล์ให้ประชาชนฟรีถ้าเราจะทำศูนย์บริการนะดิฉันคิดว่าคนไทยทำได้ดีที่สุดแล้วก็อีกประการหนึ่งในโลกสมัยใหม่นี้เราจะต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยการที่จะสร้างศูนย์ดูแลเนี่ยไม่ยากเลยแล้วก็ประชาธิปัตย์มีสภ.อต.อยู่แล้วก็จะมีโรงพยาบาลตำบลที่จะช่วยสนับสนุนอีกทางหนึ่งค่ะเป็นนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยเลยนะครับตัวนี้ที่เราได้ประกาศนโยบายไปว่าสินค้าเกษตรขึ้นราคายกแผงทุกตัวอันนี้นะครับทำยังไงต้องขึ้นราคายกแผงครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดนะครับว่าพรรคเพื่อไทยมีนโยบายในการลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ทำให้สินค้าราคาเกษตรมีราคาสูงขึ้นโดยนะครับเอาสินค้าการเกษตรนี่ไปขายยังทั่วโลกและที่สำคัญก็คือว่าเราจะใช้ระบบการตลาดที่แม่นยำนะครับเรียกว่าก่อนการขายเนี่ยเกษตรกรจะรู้ราคาล่วงหน้าก่อนนะครับว่าถ้าปลูกข้าวปลูกมันปลูกข้าวโพดเนี่ยราคาขายในภายภาคหน้านี่จะได้เท่าไหร่วันนี้เราจะเห็นว่าในด้านการตลาดรัฐบาลเนี่ยก็พยายามดูแลทุกชนิดวันนี้เราจะเห็นว่าในรัฐบาลในส่วนของที่กำลังทำอยู่ในวันนี้ก็คือการให้ทุนทำนาการให้ทุนทำไร่ไร่ละ2ไร่ละ 1,000 ไม่เกิน20ไร่ตรงนี้ก็มาเป็นตัวช่วยและถามว่าในนโยบายในส่วนตรงนี้พลังประชารัฐทำมาแล้ว4ปีแล้วก็จะทำต่อไปย้ำ4แนวทางของพรรคก้าวไกลที่เรามองว่าเราจะซ่อมประเทศไปด้วยควบคู่กับการสร้างงานในอีสานไปด้วยนะครับแนวทางที่1นะครับคือการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทํากินนะครับคืนที่ดินประชาชน10ล้านไร่นะครับเพื่อทําให้อาชีพการเกษตรนั้นเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงนะครับข้อที่2นะครับคือการแก้ปัญหาเรื่องของบริการสาธารณะนะครับลงทุนในการทําให้เรามีรถเมล์ไฟฟ้าทุกจังหวัดลงทุนในการทําให้เรามีน้ําประปาดื่มได้ทุกพื้นที่นะครับพอเราลงทุนไปแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีการสร้างงานขึ้นมาเพื่อมาทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงนะครับข้อที่3อย่างที่บอกครับคือพอเรากระจายอำนาจเนี่ยงบประมาณที่ถูกใช้ในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะถูกใช้อย่างตรงจุดมากขึ้นพอมันถูกใช้อย่างตรงจุดแล้วเนี่ยมันจะทำให้มันสามารถสร้างงานในพื้นที่ได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายอย่างที่ผมบอกว่าพอเรามีสวัสดิการขั้นพื้นฐานทั่วหน้านะครับให้คนชาวอีสานทุกคนมีความมั่นคงเนี่ยมันเป็นการเปิดประตูแห่งความฝันกล้าที่จะฝันในการประกอบอาชีพที่มันมีความเสี่ยงมากกว่าแต่มันอาจจะสร้างงานสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับประเทศได้นะครับแล้วก็ขอย้ำสุดท้ายว่าสวัสดิการทั่วหน้าของพรรคก้าวไกลเราคำนวณทุกบาททุกสตางค์มาแล้วทำได้จริงแน่นอนครับการที่จะทำให้คนกลับมาอยู่ที่บ้านอาชีพส่วนใหญ่คือการเกษตรสิ่งที่พรรคชาติไทยพัฒนาต้องการจะทำก็คือทำให้กลับมาทำเกษตรแล้วร่ำรวยการทำเกษตรได้ร่ำรวยนั้นก็คือการปรับปรุงดินให้มีคุณภาพแล้วก็การปลูกให้ได้มาตรฐานถ้ากลับมาบ้านแล้วมีอาชีพร่ำรวยทุกคนกลับบ้านได้และมีความสุขนั่นคือสิ่งที่พรรคชาติไทยพัฒนาจะทำให้สำเร็จครับ